ที่คดีหวยบนดินสองตัวสามตัวกรณีคุณทักษิณตกเป็นจำเลยเนี่ยศาลตัดสินว่ายังไงครับวันนี้ความว่าวันนี้ก็ศาลมีข้อหาว่าเลยมีความผิดฐานมาตรา157ครับโทษจำคุกสองปีศาลยกฟ้องมาตราในส่วนของที่จะฟ้องในส่วนของถ้ามันในคำฟ้องเนี่ยจะมีฟ้องจำเลยมาหลายคนนะครับในคำมีคำฟ้องเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกฟ้องจะมีการขอลงโทษมาในหลายมาตราแล้วศาลก็เลยมีท่านได้พิจารณาในแต่ละความผิดของมาตราเพราะฉะนั้นก็จะมีคำถามเนี่ยที่ท่านได้หรือว่าไม่เป็นความผิดก็จะทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาครั้งหนึ่งว่าข้อเป็นยังไงบ้างว่าจะอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ครับหมายว่าจะอุทธรณ์หรือไม่นี่ต้องรายงานต้องนำที่ต้องรอเพื่อพิจารณาครับในส่วนนั้นครับที่ตัดสินการท่านเห็นว่าการกระทำต่างหากที่ไม่เข้าประกอบคดีนี้มีการกระทำแพ่งกระทำเงินในส่วนทางแพ่งนะครับท่านไม่ได้พูดถึงในส่วนนี้นะครับท่านไม่ได้พูดถึงแต่เขาไม่ต้องไปว่ามันมีส่วนแล้วปปชจะต้องมีการในส่วนทางแพ่งในตามกฎหมายปปชเนี่ยท่านกฎหมายปปชให้ไปส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการและต้นสังกัดและกระทรวงการคลังนอกจากคดีนี้แล้วยังมีคดีไหนอีกที่ศาลฎีกาจะรอตัดสินในส่วนของปปชเนี่ยคณะปปชเนี่ยได้มีมติให้หยิบยกขึ้นมาในศาลฎีกาเพื่อหยิบยกคดีขึ้นมาพิจารณาก็คือคดีเอ็กซ์แบงค์ที่ศาลพิพากษาไปแล้วนะครับคดีหวย3ตัว2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องของศาลในการจะยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ก็คือคดีรถได้เบี่ยงเบนเพลในกรณีของบริษัทเอกชนที่ร่วมเข้ามาในการในคดีต่างๆครับ